คำว่าธรรมมีอยู่นั้นมีอยู่หรือมีมาดั้งเดิมมีอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกท่านว่าธรรมมีอยู่เหมือนสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ดินน้ำลมไฟอากาศเป็นต้นมันมีอยู่ก็มีอย่างนั้นมีเครื่องสัมผัสรับทราบก็ทราบกันได้โดยลำดับนอกจากไม่มีเครื่องรับทราบเท่านั้นคำว่าธรรมมีอยู่ก็เหมือนกันไม่ใช่ทำความจำจำมาจากตำรับตำราจำมาจากครูบาอาจารย์ท่านสอนจำได้อันที่เป็นอันเป็นภาคความจำนั้นไม่ใช่ความสัมผัสธรรมความสัมผัสธรรมความปรากฏธรรมจะสัมผัสและปรากฏขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมในความจำจึงเป็นประเภทหนึ่งเป็นธรรมในความจริงที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินั้นเป็นประเภทหนึ่งเบื้องต้นอาศัยธรรมความจำนี้ก่อนพอเป็นพื้นเป็นฐานเป็นแนวทางเช่นอย่างครูอาจารย์หรืออุปัชฌาย์ท่านสอนมอบอาวุธอันสำคัญให้คือเกศาโลมานขาทันตาตะจุนี่ให้เอาไว้พิจารณาเราจำได้แล้วจากอุปัชฌาย์อาจารย์หรือฟังเทศจากครูจากอาจารย์เราจำได้นี่เป็นเรียกว่าเป็นภาคความจำไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ธรรมประจักษ์ใจเป็นความจำต่างหากประจักษ์ใจความจำได้เท่าไรมากน้อยเพียงไรไม่สามารถที่จะถอดถอนกิเลสออกได้เลยเป็นแต่เพียงความจำอยู่เท่านั้นภาคปฏิบัติต่างหากซึ่งสืบเนื่องไปจากความจำที่เรียกว่าปริยัติซึ่งได้ศึกษาจดจำมาแล้วแล้วนำความจดจำนั้นไปปฏิบัติดำเนินตามเข็มทิศทางเดินของตำราของธรรมคือความจำนั้นแล้วปรากฏผลขึ้นมาภายในใจของตัวเองเช่นท่านสอนว่าเกศาโลมานขาทันตาตะโจในธรรมบทใดก็ตามที่ถูกจริตของเราเรานำมาเป็นคำบริกรรมพิจารณาใคร่ครวญในอาการเหล่านี้จนปรากฏขึ้นมาเห็นไปตามความจริงที่ท่านสอนนั้นจนกลายเป็นจิตสงบขึ้นมาในขณะที่ภาวนาท่านเรียกว่าธรรมปรากฏเช่นสมาธิธรรมเริ่มจิตเริ่มปรากฏเป็นความสงบเย็นใจมากน้อยเรียกว่าธรรมได้เริ่มสันติธรรมได้เรียกว่าได้เริ่มสงบมากน้อยเป็นลำดับลำดาจนถึงความละเอียดของจิตที่เกิดขึ้นจากกิตตภาวนาของเรานั่นก็เรียกว่าธรรมเกิดธรรมปรากฏธรรมสัมผัสใจเมื่อธรรมในเบื้องต้นได้สัมผัสแล้วก็เป็นพื้นเป็นฐานหรือเป็นต้นทุนที่จะขวนขวายเพื่ออาจเพื่อทำขั้นละเอียดไปยิ่งกว่านั้นคือขั้นปัญญาปัญญาคือความเฉลียวฉลาดความคิดความอ่านไตรตรองในเบื้องต้นก็ต้องพาคิดพาอ่านไตรตรองเสียก่อนแม้มีสมาธิคือความสงบเย็นใจแล้วยังต้องได้ใช้ความบังคับบัญชาให้พิจารณา
คลี่คลายสิ่งทั้งหลายเช่นเกสาลุมานขาสันตาตะโจเป็นต้นที่เคยบริกรรมหรือที่เคยพิจารณามานั้นเป็นอย่างไรที่อุปชายะท่านมอบให้นั้นความจริงแท้เป็นอย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับทุกคนมันไม่น่าสงสัยถ้าตามหลักความจริงแล้วแต่มันก็ติดมันโกงกันข้ามไปเสียวติดหมดอาการทั้ง5รูปหรือเกสาลุมานขาลันตาตัดตัวมันเป็นกองรูปมันติดไปหมดนี่เป็นหลักธรรมชาติของฝ่ายต่ำซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้เชื่อบังคับให้เชื่ออยู่ในตัวของมันเองบังคับให้ยึดให้ถืออยู่ในตัวของมันเองโดยที่เราไม่สามารถจะทราบความจริงจากมันได้แม้แต่น้อยเลยถ้าไม่ได้ปฏิบัติทำตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนในเบื้องต้นว่าเยสาลุมานขาทันตาตัจจูแก่นักบวชไม่ว่าสามเณรไม่ว่าเป็นพระจะบริกรรมคำนั้นก็บริกรรมหรือจะคลี่คลายดูสิ่งที่บริกรรมนั้นเป็นเยสาลุมาเป็นต้นดูตามลักษณะตามที่อยู่ที่เกิดของมันที่อยู่ของมันเป็นยังไงมันน่ารักน่าชอบใจน่าติดไหมเหตุใดจิตจึงติดเอานักเอาหนาติดจนกระทั่งไม่สนใจที่จะแกะกันแยกกันออกเลยถือทั้งหมดว่าเป็นเราเป็นของเราทั่วโลกดินแดนถือกันอย่างนั้นเพราะอำนาจของกิเลสมัดจิตใจให้ติดพันกับสิ่งเหล่านี้อันเป็นความต่ำตามของมันเองแต่เลยกลายเป็นเรื่องความสูงไปสำหรับความหลงของใจเราจึงต้องได้พิจารณาคลี่คลายดูนี่แหละเริ่มปัญญาเมื่อคลี่คลายเข้าไปเรื่อยๆพิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยถือเป็นการเป็นงานเป็นความเพียรประจำชีวิตของนักบวชย่อมจะทราบตามความจริงได้โดยลำดับถึงจะช้าหรือเร็วไม่สำคัญสำคัญต้องทราบความจริงไปโดยลำดับตามที่ท่านสอนไว้แล้วนี่เรียกว่าปัญญาเกิดปัญญาเกิดย่อมจะเห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นแห่งความรักความชังในวัตถุอารมณ์ทั้งหลายได้โดยลำดับจึงเรียกว่าปัญญาปัญญานี้เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเมื่อปรากฏทางภาคปฏิบัติแล้วย่อมจะสนับปัดทิ้งกันออกโดยลำดับเช่นคลายความยึดมั่นถือมั่นเป็นต้นเมื่อรู้ชัดแจ้งแล้วจะยึดจะถือไว้ได้อย่างไรความยึดความถือความสำคัญว่าสกุลกายทั้งหมดทั้งรูปธรรมนามธรรมนี้อยู่ภายในกายย่อมถือว่าเป็นเราเป็นของเราเสียทั้งสิ้นมันถือได้อย่างไรเราก็ไม่ทราบว่ามันถือได้อย่างไรแต่มันก็ถืออย่างนั้นมาโดยหลักธรรมชาติของมันไม่ต้องมีโรงน้ำโรงเรียนสอนกันเพราะกิเลสเป็นตัวครูเอกอยู่แล้วมันสอนอยู่ทุกอาการของจิตที่เคลื่อนไหวสอนให้คิดเรื่องนั้นสอนให้คิดเรื่องนี้สอนให้ยึดให้ถือมันสอนมันแนบมันสนิทติดกันอยู่เช่นนั้นเราไม่มีทางทราบได้เลยนี่แหละวิชาของฝ่ายต่ำซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมของจิตมันเป็นอยู่อย่างนี้ทุกภพทุกชาติทุกดวงวิญญาณมันมีอยู่ของมันเองเราจะหาเรียนวิชาไหนมาแก้มาปลดมาคลี่คลายมาแยกออกจากจิตระหว่างจิตกับสิ่งตามๆที่มันแทรกสิงกันอยู่นี้
เราจะทำยังไงมันถึงจะออกได้ไม่มีวิชาใดมีวิชาเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือความดีเอาพูดวงกว้างๆได้แก่การบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายนี่เป็นอุปกรณ์แต่ละอย่างละอย่างเป็นเครื่องสนับสนุนกันเข้าไปการให้ทานการรักษาศีลการภาวนานี่เหล่านี้แหละที่จะทำให้รู้ให้เห็นให้แยกแยะได้สุดท้ายก็ไหลรวมลงไปสู่จิตตภาวนาจิตตภาวนาก็ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาเพราะคำภาวนาของตนหรือเพราะการภาวนาของตนจะภาวนาด้วยธรรมบทใดก็ตามมีสติจดจ่อต่อเนื่องกับงานของตนอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นท่านจิตย่อมสงบได้ไม่นอกเหนือไปจากสติเครื่องบังคับนี้ได้เลยนี่ก็เป็นวิชาอันหนึ่งที่จะให้เริ่มให้รู้สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานั่นที่ว่าหลงยึดยึดมันหลงเพราะเหตุอะไรอะไรนี่แหละก้าวแรกที่จะเริ่มเข้าไปรู้ความหลงความยึดความสำคัญของตนและในขณะเดียวกันถ้าหลงเราจะได้ทราบกลมายาของกิเลสประเภทต่างๆที่มันแทรกมันสิงอยู่ในความคิดความปรุงเพราะมันอยู่กับดวงใจอยู่แล้วอาการของจิตที่แสดงออกมาในอาการใดจึงเป็นเรื่องความควบคุมหรือความผลักดันของมันที่พาให้แสดงออกมาทั้งนั้นทำจึงไม่มีโอกาสที่จะแสดงขึ้นมาได้ในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นใครอยากมาเกิดในกองทุกข์ความทรมานใครจะอยากทุกข์ในโลกอันนี้แม้แต่สัตว์ก็กลัวกันทั้งนั้นกลัวทุกข์กลัวล้มกลัวตายมนุษย์เราทำไมจะไม่กลัวแต่มันก็จำเป็นทั้งที่กลัวอยู่นั่นแหละมันก็เป็นทุกข์ให้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเกิดที่ตรงไหนก็คือความทุกข์ที่ตรงนั้นกี่ภพกี่ชาติเพราะอำนาจแห่งกิเลสพาให้เกิดก็คือความแบกทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาตินั่นแหละเมื่อยังไม่ทราบเป็นเช่นนี้เองต้องอาศัยวิธีการดังที่แสดงมาคือจิตตภาวนานี่เป็นภาคค้นคว้าเป็นภาควินิจฉัยใกล้ครวญให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นตามหลักความจริงที่มันเป็นไปอย่างไรฝ่ายต่ำพาให้เป็นไปอย่างไรธรรมคือฝ่ายสูงไปพิจารณาตามนั้นจิตที่ไม่เคยสงบก็สงบภายในใจจิตสงบย่อมไม่ถามใครหากรู้เองมันผิดแปลกสิ่งทั้งหลายเราไม่เคยรู้ก็ตามพอจิตได้ยามเข้าสู่ความสงบแล้วย่อมทราบในตนเองเมื่อสงบท่านก็สอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลายดูทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาอวัยวะอาการของอวัยวะทุกส่วนก็ได้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามขอให้ถนัดภายในใจเถอะหากจะลุกลามไปหมดเพราะเป็นสัจธรรมคือความจริงอันเดียวกันเหมือนกันการพิจารณาคลี่คลายไปโดยลำดับลำดานี่แหละคือทางเดินของปัญญาทางเดินของธรรมที่จะเกิดขึ้นโดยลำดับเกิดขึ้นในแบบนี้แต่เราต้องระวังส่วนมากไม่ทราบฝ่ายต่ำมันแทรกในวงความเพียรของเรานั้นเราไม่ทราบได้ทั้งที่ทำความเพียรอยู่นั่นแหละมันคอยฉุดคอยลากคอยกระซิบกระซาบไปตามแถวแนวทางของมันจนได้เดี๋ยวก็ล้มเหลวเดี๋ยวก็ล้มเหลวถ้าเราทราบว่าความกระซิบกระซาบความผลักความดันของมันที่มันแสดงอยู่ทุกระยะนั้นว่าเป็นภัยว่าเป็นโทษแล้วใครจะไปนอนใจกับมันนักหนาเรานี่เกิดมาวันใดตื่นขึ้นมาวันใดเป็นมืดเป็นแจ้งมากี่ปีกี่เดือนจนกระทั่งถึงบัดนี้และได้มาบวชในศาสนาว่ามาศึกษาแล้วเรียนมาประพฤติปฏิบัติ
ก็ยังไม่พ้นที่ไงมันกล่อมหัวใจเป็นได้นี่ดิถ้าว่ามันหยาบก็ยังไงมันละเอียดขนาดนั้นล่ะฝ่ายต่ำที่เป็นข้าศึกของธรรมยิ่งต้องได้ใช้อุบายพินิจพิจารณากันอย่างเต็มที่เต็มฐานเต็มความสามารถสติมีเท่าไรตั้งลงไปปัญญามีมากมีน้อยแค่ไหนฝึกหัดค้นคิดพินิจพิจารณาลงไปให้เห็นตามความจริงแล้วธรรมก็เกิดอันว่าธรรมเกิดพอเข้าใจในสิ่งใดตามหลักความจริงแล้วเช่นเข้าใจในสกุลกายจะเป็นฝ่ายอสุภะคือความปฏิกูลโสโครกก็ดีจะเป็นฝ่ายอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนใดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีนี่ก็เรียกว่าทำเกิดขึ้นมาโดยลำดับลำดาเข้าใจนี่ทางที่จะให้รู้เรื่องของสิ่งพัวพันภายในจิตใจจนกระทั่งถึงถอดถอนออกได้คือจิตตภาวนาเป็นยอดแห่งการบำเพ็ญทั้งหลายในบรรดาความดีการอบรมสั่งสอนแต่ละบทละบาทแต่ละครั้งละคราวต่อหมู่ต่อเพื่อนนั้นมีความหวังอย่างยิ่งมีความหวังอย่างเต็มใจอยากจะให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้โดยที่พระองค์ทรงได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางโดยสมบูรณ์แล้วนำธรรมทั้งเหตุทั้งผลที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงปฏิบัติมาแล้วนั้นรับมาประกาศสอนโลกธรรมเหล่านั้นไม่เป็นธรรมที่น่าสงสัยไม่เป็นธรรมที่ผิดพลาดอะไรเลยเป็นธรรมที่ถูกต้องตรงแท้ไม่มีอะไรเสมอผู้สอนก็สอนเป็นสวขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างมันสำคัญที่ผู้ปฏิบัติตามนี่สิมันไม่ปฏิบัติตามสวขาตธรรมมันพลิกตระปัดกลับกันไปตรงกันข้ามไปเสียผลจึงไม่ค่อยเกิดหรือไม่เกิดเมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงว่าธรรมมีอยู่ตลอดอนันตกาลผู้สัมผัสธรรมคืออะไรได้อธิบายแล้วคือใจเราพูดสรุปลงมาก็คือสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมจากนั้นก็ถึงนิมุตติหลุดพ้นนิมุตติธรรมไปโดยลำดับธรรมที่กล่าวเหล่านี้ไม่นอกเหนือไปจากใจผู้ที่จะรับสัมผัสหรือผู้จะรับรู้ด้วยภาคปฏิบัติของตนเราอย่าได้คาดได้หมายว่าสถานที่นั่นธรรมจะเกิดสถานที่นี้ธรรมจะเกิดเวลาโน้นธรรมจะเกิดเวลานี้ธรรมจะเกิดเราอย่าคาดอย่าหมายไปมันไม่ทันกับกลมายาของกิเลสที่หลอกลวงเราเพราะอาการเหล่านั้นมันเป็นความแทรกสิงของกิเลสทั้งนั้นเนี่ยกิเลสมันอยู่ที่ไหนนี่ให้ปักลงไปกิเลสอยู่ที่จิตนะบงการอยู่ที่จิตกิเลสสอนเราให้โง่ตัวกิเลสนั้นฉลาดที่สุดภายในจิตครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลานี่ความจริงเป็นอย่างนี้เพราะจึงต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่างลงสู่จิตซึ่งเป็นที่สถิตหรือที่ฝังจมอยู่แห่งกิเลสทั้งหลายเป็นที่เข้าใจว่าธรรมอยู่ที่ตรงนี้กิเลสปิดธรรมไม่ปรากฏธรรมเปิดกิเลสออกมากน้อยเพียงไรก็จะปรากฏธรรมมากน้อยเพียงนั้นเหมือนกับสถานที่นี้มันมืดเปิดไฟขึ้นสถานที่นี้ก็แจ้งเองสว่างเองแรงไฟมีกำลังมากน้อยเพียงไรก็จะรู้กันนี่ถ้ากำลังของสติปัญญามีมากน้อยเพียงไรก็จะทราบกันภายในจิตใจดวงนี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยการปฏิบัติธรรมอย่าลดหย่อนอ่อนข้อ
ย่าถือวันถือเวลาถือสถานที่มาเป็นเครื่องอ้างอิงพึ่งพิงซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวงตนเปล่าๆให้ถือความเคลื่อนไหวของจิตสติติดแนบอยู่กับใจปัญญาควรจะใช้ในการใดเวลาใดให้ใช้ไม่ต้องอ้างไม่การสถานที่เวลาเวลาใดๆสมกับกิเลสมันฝังจมอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันการแก้การถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจย่อมจะแก้ลงได้ในจุดเดียวกันไม่เป็นที่สงสัยให้ได้ทราบบ้างสิว่าธรรมเกิดธรรมเกิดตามที่สอนท่านสอนไว้นั้นว่าธรรมเกิดธรรมปรากฏปรากฏที่ไหนได้พูดแล้วว่าความจำไม่ใช่ธรรมเกิดความจำคือความจำเกิดเฉยๆจำได้เฉยๆธรรมเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติที่เนื่องมาจากความจำได้นั้นปริยัติคือจำได้การศึกษาร่ำเรียนปฏิบัติคือการดำเนินเป็นภาคปฏิบัติผลปรากฏขึ้นมามากน้อยนั่นแหละที่เป็นผลเป็นผลไปโดยลำดับลำดาจนถึงความหลุดพ้นนั่นเรียกว่าวิมุตติธรรมได้ปรากฏแล้วภายในใจการปฏิบัติการภาวนาทำอย่างไรกันมันถึงเหมือนคนตายแล้วไม่มีวี่มีแววอะไรเลยนี่ก็แปลกใจเหมือนกันอยู่กับหมู่เพื่อนมาก็นานการปฏิบัติจิตตภาวนาต่างคนก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วผลมันเป็นยังไงมันมีแต่ล้มเหลวล้มเหลวแล้วมันก็ไม่ตรงกับความมุ่งหมายของผู้สอนผู้อบรมเพราะการสอนเหล่านี้เราสอนด้วยความทุ่มเทจริงๆไม่ได้สอนด้วยความรักความสงวนธรรมแง่ใดไว้เลยสอนหมู่สอนเพื่อนสอนเต็มสติกำลังความสามารถไม่ว่าทางเหตุคือการดำเนินได้ดำเนินมาอย่างไรก็พูดให้ฟังเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจในยึดไว้เป็นหลักตามจริตนิสัยของตนจะยึดได้ในแง่ใดแง่ใดของท่านแสดงไปตลอดถึงผลเป็นที่ปรากฏมากน้อยเพียงไรก็ไม่เคยปิดบังลี้ลับพูดอย่างเต็มปากพูดอย่างอาจฐานไม่สะทกสะท้านต่อความจริงทั้งหลายเพราะการปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นนี่ภาคเหตุผลที่ปรากฏจากการปฏิบัติปรากฏอย่างไรมันปรากฏมาอย่างนั้นก็พูดตามเรื่องนั้นให้ฟังเป็นแนวทางผู้ของผู้ศึกษาอบรมทั้งหลายจะได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ผลจะปรากฏขึ้นโดยลำดับลำดาจากความเพียรหนีไปไม่พ้นนอกจากเราจะเหลวไหลแค่อย่างเดียวเท่านั้นเราอยากเห็นหมู่เพื่อนมีความเข้มแข็งในความภาคความเพียรอันเป็นเครื่องชำระกิเลสเราไม่อยากเห็นความคึกความขนองที่แสดงออกทางกิริยามารยาทเพราะอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงเป็นเรื่องของวัฏวนไม่ใช่เป็นของอัศจรรย์อะไรเลยใครๆก็มีสิ่งเหล่านี้แต่เรื่องของธรรมคือความสงบเย็นใจเป็นอย่างน้อยถึงความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องภายในจิตใจนั้นเป็นของสำคัญมากและเป็นความมุ่งหมายของเราผู้เป็นนักบวชตลอดถึงครูอาจารย์ที่สอนเพื่ออย่างนั้นจริงๆสอนเพื่อให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจให้ทำทั้งหลายแต่เป็นยังไงถึงไม่ปรากฏนี่น่าแปลกจริงนะการฝึกการปฏิบัติมาก่อนต่างองค์ก็นานทำไมมันถึงไม่ปรากฏคำว่าธรรมเกิดนั่นก็ได้ยินแต่ชื่อเฉยๆว่าธรรมเกิดเพียงจำได้เท่านั้นธรรมปรากฏก็ได้ยินแต่ครูแต่อาจารย์ท่านสอนสมาธิเกิดปัญญาเกิดก็ได้ยินแต่ในตำรับตำราเห็นแต่ในตำรับตำราครูบาอาจารย์สอนแต่ตัวของเราเองไม่ปรากฏว่าเป็นสมาธิคือความสงบใจ
เป็นปัญญาคือความแยบคายขับไล่กิเลสออกจากจิตโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานประจักษ์ใจไม่ปรากฏมันเป็นอะไรธรรมนี่เป็นธรรมสดๆร้อนๆแท้ๆเช่นเดียวกับกิเลสมันสดๆร้อนๆอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจทำให้เราหลงได้ตลอดไปเลยไม่ได้ว่ากิเลสอันนี้เป็นของเก่าอันนั้นเป็นของใหม่อันนั้นเคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วเท่านั้นครั้งเท่านี้หนกี่ปีกี่เดือนตั้งแต่วันเกิดมาก็สัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วจำเจอแต่ก็ไม่พ้นที่จะลืมตัวหรือดูดดื่มกับมันตลอดมานี่มันก็เป็นอย่างนั้นส่วนธรรมเป็นยังไงไม่ได้กล่อมใจบ้างเลยมีแต่กิเลสกล่อมใจแล้วไม่มีความเบื่อหน่ายติดจมไปอยู่ตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอนั่นแหละเครื่องของกิเลสที่มันฝังจมภายในจิตใจของสัตว์โลกทำให้จมตลอดเวลาถ้าเป็นเมาก็เรียกว่าเมาไม่มีวันสางเลยเมาทั้งวันทั้งคืนยืนนอนเมาทุกภพทุกชาติเมาทุกวัยเป็นตลอดเวลาแม้เราเป็นนักบวชก็ยังเมาแบบนั้นแล้วเป็นยังไงเราจะหวังพึ่งอะไรเพราะเรื่องความเมาความหลงเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมในวงปฏิบัติของเราเลยเราจะทำอย่างไรนั้นถึงจะธรรมถึงจะปรากฏขึ้นมาสมกับเรามาตั้งใจอบรมศีลธรรมจากครูจากอาจารย์และประกอบความภาคเพียรให้ธรรมได้ปรากฏธรรมเหล่านี้จะลี้ลับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเช่นเดียวกันตัวที่มันเปิดเผยออกอยู่ตลอดเวลาทำกระดิกไม่ได้นั้นมันก็มีอยู่ภายในใจแสดงตลอดเวลาเหมือนกับว่าท้าทายธรรมว่าใครมีธรรมอย่างไรเอามาต่อกรกันกับข้าเหมือนอย่างนั้นข้าก็คืออะไรก็คือกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆที่มันฝังจมครอบหัวใจเราใจท่านอยู่นี่แหละมันแสดงอย่างอาถรรพ์ไม่สะทกสะท้านเพราะกำลังของมันมีมากแล้วเมื่อไรเราถึงจะได้แสดงคำความอาถรรพ์ไม่สะทกสะท้านด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาของเราจนกระทั่งถึงด้วยวิมุตติหลุดพ้นไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวกับสิ่งทั้งหลายที่เคยเป็นข้าศึกนั้นนี่เลยได้ฟาดฟันหั่นแหลกกันลงแตกกระจายภายในจิตใจได้เห็นประจักษ์นั่นเป็นธรรมสดๆร้อนๆไม่มีคำว่าล้าสมัยไม่มีคำว่าคลื้นไม่มีคำว่าเดือนนั้นปีนั้นปีนี้สถานที่นู่นที่นี่เห็นแต่ความประเสริฐเต็มหัวใจเมื่อกิเลสได้หลุดลอยไปหมดแล้วไม่ต้องบอกว่าใจดวงนี้ประเสริฐขนาดไหนที่ไม่ประเสริฐที่ไม่เป็นของอัศจรรย์ก็คือเรื่องของกิเลสเข้าไปครอบเท่านั้นเองกิเลสมันประเสริฐที่ตรงไหนมันหลอกให้เราหลงต่างหากมันไม่ใช่เป็นผู้ประเสริฐไม่ใช่เป็นหลักธรรมชาติที่ประเสริฐธรรมต่างหากเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐแต่เมื่อมันฝังจมในหัวใจของสัตว์ใดเคลิ้มหลับไปตามทั้งนั้นเราอย่าอวดดีนะว่ากิเลสไม่ใช่ว่ากิเลสเป็นของไม่แก้ยากเป็นของง่ายๆปอกกล้วยก็ยังง่ายกว่าเราอย่าไปคิดนะอะไรก็ตามสิ่งที่เราคิดเราอ่านนี้เป็นสิ่งที่ตื้นๆทั้งนั้นยังหลงกันอย่างจมไปเลยมันฉลาดแหลมคมขนาดนั้นสนับความรักเมื่อธรรมยังไม่เกิดเมื่อธรรมยังไม่ปรากฏจะมีแต่สิ่งเหล่านี้แหละเลิศเลออยู่ภายในใจตามความรู้สึกของสัตว์โลกทั่วๆไปเป็นเช่นนั้นต่อเมื่อธรรมได้ปรากฏขึ้นติดใจเพราะภาคปฏิบัตินั่นแหละที่นี่เราจะได้เห็นเป็นคู่แข่งกันทำปรากฏขึ้นมาเช่นนี้กิเลสเคยปรากฏกับเราเป็นยังไงนั่นรสชาติของกิเลสอาสวะกับรสชาติแห่งธรรมแตกต่างกันอย่างไรเริ่มไปตั้งแต่สมาธิยับยั้งตัวได้เหมือนเรามีเกาะมีดอนมีที่พักผ่อนอาศัยให้รับความร่มเย็นเป็นสุขเป็นการเป็นเวลาเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมเป็นเช่นนั้นไม่ได้แผดเผาตัวเองอยู่ตลอดถูกไฟคือกิเลสมันเผาตลอดเวลาตลอดไปยังมีเวลาพักได้นี่เมื่อธรรมได้ปรากฏขึ้นรสของธรรมที่ปรากฏขึ้นแม้แต่ความสงบนี้เราจะได้เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านความวุ่นวายของเราอย่างถนัดใจเดียวเมื่อเรายังไม่เห็นความสงบใจเป็นซึ่งเป็นข้าศึกของกันหรือเป็นคู่เปรียบเทียบกัน
เราก็ไม่เห็นความโทษของความฟุ้งซ่านความวุ่นวายความสายแสของจิตเพราะไม่เคยสงบผลแห่งความสงบไม่เคยปรากฏเพราะไม่ทราบจะเอาอะไรไปแข่งกันเอาอะไรไปเทียบกันเมื่อความสงบได้ปรากฏขึ้นย่อมจะเทียบได้ในขณะนั้นทันทีเลยโอ้ความสงบเป็นอย่างนี้เหรอไม่เคยได้ประพฤติปฏิบัติไม่เคยได้ปรากฏเลยได้ปรากฏแล้วทีนี้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอจิตจะมีความกระหยิมยิ้มย่องดูดดื่มตลอดวันเลยจิตมันมีความดูดดื่มในผลของตนคือผลแห่งธรรมได้ปรากฏขึ้นแล้วนี่แหละทำเหตุให้มีแก่ใจจริงความภาคความเพียรก็รวมตัวมาความอุตสาห์พยายามหนักเอาเบาสู้ทั้งนั้นมาพร้อมๆกันนี่แหละรถแห่งธรรมได้เกิดแล้วเป็นคู่แข่งของกิเลสได้เป็นอย่างดีเพียงสมาธิธรรมก็เอาเถอะเรายังไม่ได้พูดถึงธรรมมันละเอียดมากยิ่งกว่านั้นเลยเพียงสมาธิธรรมนั้นก็ปราบความฟุ้งซ่านได้เรียบเห็นโทษของความฟุ้งซ่านด้วยความสงบของใจของธรรมนี้และจักใจตัวเองนี่แหละที่เนี่ยรถแห่งธรรมชนะสำนักสิ่งรถทั้งปวงที่ไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะเริ่มชนะกันไปเรื่อยๆนี่ท่านว่าธรรมเกิดที่นี่เริ่มนะธรรมเริ่มเกิดจะว่าภาวนามยปัญญาก็ได้ที่นี่ปัญญาเกิดตลอดเมื่อถึงขั้นเกิดแล้วสติกับปัญญาเป็นคู่เคียงกันไปอะไรมาสัมผัสสติซึ่งพร้อมอยู่แล้วจะรับทราบทันทีปัญญาวิ่งตามแก้ตามขายตามภาคฟันหันแหลกกันไปโดยลำดับนี่ท่านว่าธรรมเกิดปัญญาเกิดหรือภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดในเวลาภาวนาเลยทุกอิริยาบถกลายเป็นภาวนามยปัญญาไปทั้งนั้นนี่ธรรมเกิดที่นี่แต่ก่อนกิเลสมันเกิดในใจดวงนี้เกิดทุกเวลาจะได้เห็นไม่ได้เห็นก็ตามได้ยินไม่ได้ยินก็ตามอดีตที่ผ่านมาแล้วกี่ปีกี่เดือนแล้วลึกได้เมื่อไรเป็นใหม่เอี่ยมใหม่เอี่ยมติดอย่างเอี่ยมเหมือนกันนั่นกิเลสรถของกิเลสทีนี้พอธรรมะมีกำลังแล้วจิตดวงนี้แหละซึ่งเป็นสถานที่ผิดงานของกิเลสวัฏจักรวัฏจิตมาดั้งเดิมก็ได้กระจายออกตัวออกไปพลังของธรรมได้เกิดขึ้นที่ธรรมได้เกิดขึ้นที่ใจกิเลสเมื่อธรรมเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรกิเลสจะค่อยเหือดแห้งไปสุดท้ายก็มีตั้งแต่ทำงานของตัวเองผิดตัวเองขึ้นมาโดยลำดับเป็นธรรมจักรแต่ก่อนเป็นกิเลสวัฏทีนี้กลายเป็นธรรมวัฏเป็นธรรมจักรหมุนกิเลสแหลกไปโดยลำดับอยู่ที่ไหนก็เกิดถึงวาระที่ทำเกิดแล้วปิดไม่อยู่เป็นหลักธรรมชาติเป็นอัตโนมัติหมุนไปอย่างนั้นตลอดจนกว่าว่ากิเลสจะบรรลัยเสียสิ้นเมื่อไหร่ธรรมจักรคือปัญญาที่หมุนตัวเป็นธรรมจักรนี้จึงจะหยุดถ้าหากกิเลสยังไม่สิ้นซากไปหมดแล้วปัญญาอันนี้จะหมุนตัวตลอดทีเดียวหมุนทั้งคิดทั้งค้นหาเหตุหาผลหาตัวกิเลสเจอกันเข้ากับฟันกันเลยนะตลอดเวลานี่เรียกว่าธรรมเกิดที่นี่เกิดในหัวใจนี่แหละไม่ได้เกิดที่ไหนนะเกิดที่ใจของเราตัวรู้นี่แต่ก่อนรู้มันรู้ไปเป็นโลกเป็นสงสารรู้เป็นโทษเป็นกรรมไปหมดพอธรรมได้เกิดแล้วรู้เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัตเป็นธรรมรู้แจ้งแทงทะลุไปเรื่อยๆจนกระทั่งแทงทะลุปุโปร่งไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นละปัญญาประเภทนี้ถึงจะพักตัวหรือหยุดตามหลักธรรมชาติของตัวเองเพราะหมดแล้วในข้าบรรดาข้าศึกทั้งหลายที่เคยต่อสู้กันมาไม่มีอะไรเป็นข้าศึกแล้วใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันกิเลสไปไหนหายหมดทีนี้เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดกิเลสแต่ก่อนจิตมันเคยหมุนวิ่งไปสู่รูปสู่เสียงสู่กลิ่นสู่รสเป็นอุปทานมาเผาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าบกบางถึงเช่นนั้นมันยังขนขวายหามาพอกพูนในจนล้นหัวใจทุกข์ก็ล้นหัวใจมันยังไม่ทราบต่อเมื่อสติปัญญาได้ที่เรียกว่าธรรมเกิดสมาธิก็เกิดปัญญาทุกขั้นก็เกิดเต็มที่แล้วพังทลาย
กิเลสสวัสดออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนั่นเห็นประจักษ์ไม่มีแล้วคำว่าข้าศึกเอามาจากไหนข้าศึกก็เอามาจากกิเลสนั่นเองกิเลสอยู่ที่จิตข้าศึกก็ต้องเกิดขึ้นที่จิตที่จิตเมื่อกิเลสได้บรรลัยไปหมดจากจิตแล้วข้าศึกจะมาจากไหนในหัวใจทั้งดวงมีแต่ธรรมธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันกิเลสจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันก็รู้ชัดไม่ต้องถามถามอะไรถามพระพุทธเจ้าเมื่อได้ถึงขั้นที่รู้แล้วมันก็เหมือนกับเรารับทานอาหารนี่ลิ้นฉันอาหารนี่มันเผ็ดมันเค็มใครก็รู้โดยลิ้นโดยปากของตัวเองทุกคนจำเป็นจะต้องไปถามกันว่านี่รสเป็นยังไงนั่นรสเป็นไงอิ่มก็รู้ด้วยตัวเองจำเป็นจะต้องไปถามใครวะเพราะความจริงมันมีอยู่กับทุกคนสิ่งที่จะรับความจริงมันมีอยู่กับทุกคนความจริงแต่ความจริงเจอเข้ามันก็เป็นความจริงล้วนไม่ได้ถามใครอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อจะตีปัญญามันฟาดฟันหันแหลกกิเลสตัณหาสารทุกประเภทขาดสะบั้นไปจากจิตใจแล้วก็เหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธอ๋อนี่พุทโธเป็นอย่างนี้ละเหรอหนักพระพุทธเจ้าที่เคยกล่าวไว้ว่าท่านคาดคะเนท่านอยู่ที่ไหนที่ไหนคืออันนี้ละเหรอนั่นพอทำแล้วเราที่ว่าทำเกิดหรือทำมีอยู่ตลอดเวลามีที่ไหนมีที่นี่ละเหรอนั่นไม่มีที่ไหนที่จะรับรองยืนยันกันนอกจากที่จิตนี้เท่านั้นเมื่อถึงขั้นนี้มีพระสงฆ์สาวกคืออะไรก็คือธรรมบริสุทธิ์นี้ไงยืนยันกันตลอดในหัวใจของผู้นั้นแหละไม่ได้ถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงท่านนิพพานไปนานเท่าไหร่นานเท่าไหร่นั่นเป็นการเป็นเวลาตามสมมุตินิยมเท่านั้นพอจิตบริสุทธิ์แล้วมันก็หมดเองเรื่องอดีตอนาคตแม้แต่ปัจจุบันยังรู้เท่าไม่ติดไม่พันกับสิ่งใดเลยนั่นน่ะเป็นใจอิสระใจประเสริฐไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าใจแก้ให้ได้นะกิเลสไม่เป็นของประเสริฐอะไรแหละถ้าเป็นของประเสริฐใครก็เลิศประเสริฐทั้งหมดในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่มีกิเลสทั้งนั้นกิเลสแทรกอยู่ทุกหัวใจเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดไม่มีต้นสาไม่มีต้นไม่มีปลายท่านว่าอนามัตโคท่านว่าคือทางไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายหาไม่เจอวัฏวนของแต่ของจิตแต่ละดวงละดวงมันเหมือนมดไต่ขอบโด่งท่านว่าเป็นอย่างนั้นแหละตายมาแล้วมาเจอของเก่านั่นแหละมันก็ว่าเป็นของใหม่ตายไปอีกตายไปตายมาวนอยู่ขอบโด่งอันเก่านั่นแหละอันนี้ก็ขอบโด่งคือวัฏจักรนี่คืออะไรกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่ขอบโด่งของวัฏจักรจิตมันหมุนไปหมุนมาอยู่นี่มันไปไหนจิตดวงนี้มันหมุนไปตามนี้เท่านั้นน่ะใช่จิตหายไม่จิตหายเรื่องจิตหายกิเลสจะทรมานมันให้ทุกข์ขนาดไหนยอมรับมาทุกข์ทุกข์ขนาดไหนยอมรับมาทุกข์แต่ไม่จิตหายก็คือใจนี่เองทีนี้เวลาชำระอันนี้ออกหมดความหมุนของใจมันแต่ก่อนเป็นยังไงก็เราก็ทราบมาแล้วความไม่หมุนของใจน้ำบัดนี้เป็นอย่างไรเพราะเหตุไรมันก็ทราบแต่ชัดเจนนี่ผู้ปฏิบัติต้องทราบท่านว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกโทไม่ได้ผูกขาดทราบเต็มหัวใจด้วยกันทุกคนเพราะเราจึงอย่าไปคาดว่าพระเจ้านิพพานนานแล้วฉะนั้นปีเท่านี้เดือนทำตั้งแต่นู้นกับทำสมัยนี้กิเลสสมัยนู้นกับกิเลสสมัยนี้มันก็ทิ่มแทงหัวใจผูกมัดหัวใจคนสัตว์ได้เหมือนกันหมดทำไมการแก้กิเลสจะไปหาเวลาเวลาสถานที่การนู้นการนี้ให้กิเลสมันหลอกเล่นอยู่ได้เลยนักปฏิบัตินั่นน่ะมันหลอกแล้วพระเจ้านิพพานนานไปแล้วธรรมะหมดเขตหมดสมัยแล้วแล้วกิเลสมันไม่หมดสักทีสมัยถ้าไม่เห็นทำพูดกันตรงนี้ล่ะเอาให้มันหมดต่อหน้าต่อตาประจักษ์ใจของเราสินักปฏิบัติมันจะได้รู้ได้เห็นนี่พูดอะไรพูดเต็มหัวใจพูดอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นเพราะไม่ได้โอ้ได้อวดเพราะไม่ได้ไปหักรูปหักคำมาจากที่ไหนพูดให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่แหละทอดออกมาจากหัวใจนี่ทั้งเหตุเราก็เคยเป็นอยู่ในหัวใจนี้แล้วผลมันปรากฏมากน้อยเพียงไรก็ปรากฏอยู่ในหัวใจนี้แล้วทำไมจะผิดไปนำของจริงมาพูดแท้ๆจึงพูดได้อย่างอาจหารเราไม่ได้โชคทานในเรื่องการแสดงธรรมต่อหมู่เพื่อนเพราะเป็นกันเองหวังความสุขความเจริญหวังความหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยกันการแสดงด้วยอัดด้วยทำด้วยเหตุด้วยผลอย่างเต็มอกเต็มใจอย่างถึงพิกถึงขิงเพื่อให้ถึงพิกถึงขิงสำหรับผู้ฟังทั้งหลายให้ถึงเหตุถึงผลถึงอัดถึงทำทำไมจะผิดไปนอกจากกิเลสมันจะมากระซิบกระซาบมันหลอกให้ไปวิ่งไปตามทางมันหลงไปหมดเท่านั้นเอง
นี่พอหมดไปหมดไปจะทำยังไงผมมีตกมากจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะครูบาอาจารย์ที่คอยให้อัดให้ทำที่แนวทางที่ถูกต้องมันอย่างไม่มีใครเกินอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านที่ผ่านไปแล้วเหล่านี้นับแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรามาอย่างนั้นก็ครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นั้นซึ่งส่วนแรกส่วนมากไม่ใช่ลูกศิษย์ของท่านทั้งนั้นที่ผ่านไปผ่านไปหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่พรหมมีแต่ยังเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งทั้งนั้นก็หลวงปู่บัวหนองแสงก็หลวงปู่ขาววัดถ้ำคงเพนหลวงปู่คำดีหลวงปู่แหวนหลวงปู่ทั้งหมดเหล่านี้ท่านเป็นอะไรถ้าในครั้งพุทธกาลจะว่าท่านเป็นพระอะไรก็ว่าเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นถ้าไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกอย่างพวกเราทั้งท่านอันนี้ไปคอยโจมตีเรื่องกิเลสชอบจะโจมตีธรรมชอบจะทำลายธรรมไม่เชื่อถ้าเป็นเรื่องความดีแล้วขึ้นชื่อว่าตัวกิเลสจะไม่เชื่อเลยนอกจากธรรมเท่านั้นจะเชื่อแล้วก็หมดไปหมดไปครูบาอาจารย์ที่ว่านี่แล้วยังเหลือที่ไหนที่นี่เราจะมานอนใจอยู่เหรอการแนะนำสั่งสอนทางด้านจิตตภาวนาเป็นของสำคัญมากถ้าไม่รู้ไม่เห็นได้ผ่านมาแล้วสอนไม่ถูกเรียนมา9ประโยคก็มาเถอะมีแต่ความจำไม่เฉยความจริงไม่ปรากฏแล้วเอาอะไรไปสอนใครรู้ๆคำๆเท่านั้นน่ะแต่ถ้าลงได้ปรากฏเป็นความจริงขึ้นภายในจักรภายในใจของตัวเองด้วยภาคปฏิบัติแล้วไม่สงสัยมันจะรู้ชัดเจนทีเดียวการเทศการแนะนำสั่งสอนมีการแก้ไขปัญหาทุกแง่ทุกมุมจะไม่ผิดไม่พลาดไม่ทำผู้มาศึกษาให้ผิดหวังจะได้เป็นขวัญใจตลอดไปนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นอย่างนั้นเวลานี้ก็หมดไปหมดไปแล้วจะลูกๆคำๆไปที่ไหนที่นี่หมดไปหมดไปแล้วอำนาจของกิเลสมันยิ่งรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันนะไม่ว่าทั่วๆไปไม่ว่าในหัวใจของเราเองเพราะสิ่งที่จะส่งเสริมให้มันเกิดนั่นไม่ใช่มันมีเท่ามีกำลังมากขึ้นนั่นมันมีอยู่ทุกหย่อมย่าการประกาศศีลประกาศธรรมคือความดีงามทั้งหลายเพื่ออวดกิเลสบ้างมันไม่มีนะเดี๋ยวนี้เราอยากจะพูดว่ามันไม่มีนี่ก็อย่างว่านั่นแหละพอให้กิเลสหัวเราะนั่นว่าถือพุทธก็ถือพอให้กิเลสหัวเราะจะว่าไงเป็นพระเป็นสงฆ์ก็พอให้กิเลสหัวเราะนั่นไม่พอให้กิเลสร้องไห้เลยเอาที่ฟาดลงไปสิพระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงศีลปริภาวิตโตสมาธิมหาพลาโหมหาพลาโหติมหานิสังสังโฆศีลอบรมแล้วสมาธิย่อมเกิดได้มีได้สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาเมื่อสมาธิมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาย่อมเป็นไปได้เกิดได้เนี่ยปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาเสหิมุจติจิตที่ปัญญาซักฟอกให้เรียบร้อยแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบนั่นว่าไงนี่อยู่ที่ตรงไหนนี่ท่านว่าวันนี้อยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่หัวใจเรานี่นะถ้ากิเลสได้หมอบได้งามให้แต่กระจัดกระจายจากหัวใจของสิยายมันได้หัวเราะปฏิบัติเดินจงกรมก็ให้กิเลสหัวเราะนั่งสมาธิภาวนาก็หลับคลอกให้กิเลสหัวเราะเดินจงกรมก็เถอไปนู้นหัวใจสติสตังไม่มีให้กิเลสหัวเราะนั่งภาวนาให้กิเลสหัวเราะอิยาบททั้งสี่ว่าตนทำความเพียรมีแต่เรื่องประโยชน์ให้กิเลสหัวเราะมันเป็นประโยชน์อะไรมันมีเศษสักสิทธิ์อะไรถ้าเป็นคนไม่อายอย่างมุดลงดินนั่นเหลือถ้าว่าธรรมดาทั่วไปทำอะไรงานอะไรนี่แต่งานให้กิเลสมันหัวเราะมันไม่น่าอับอายขายหน้ามากไปแล้วเหลือพิจารณาสินักปฏิบัติหรอกเอาให้กิเลสมันร้องห่มร้องไห้มันจะถือมันพินาศที่หายไปจากหัวใจแล้วนี่ยังไงที่นี่ทำเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วทำเกิดได้ไหมแต่กิเลสพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วกิเลสทำไมมันเกิดได้เกิดในหัวใจคนทีนี้เราภาคปฏิบัติต้องเราฟาดกันลงไปกับกิเลสพระพุทธเจ้านิพพานแล้วกิเลสโอธรรมะเกิดขึ้นได้ไหมกิเลสตายไปได้ไหมถ้ามันเห็นประจักษ์ในใจของเราที่นักปฏิบัติก็ทำนี่สดๆร้อนๆแท้ๆอยู่ในหัวใจกลางวานอยู่ในนี้มีแต่กิเลสมันปิดมันหุ้มห่อไว้เท่านั้นเบิกออกที่ได้รับความสุขความสบายจากการอยู่การกินการหลับการนอนมันจะโลกทั้งหลายมันมีมาด้วยกันนั้นมันแค่นั้นแหละก็เหมือนนักโทษในเรือนจำน่ะก็กินกินอิ่มมันน่ะเป็นนักโทษอยู่นั่นจะว่าไงเหมือนสัตว์ฐานะเนี่ยเลี้ยงมันทํามันกินแต่ถึงเวลาเค้าไปฆ่ามันเป็นประโยชน์อะไรมันดีอะไรพอที่จะนอนใจอันนี้หมุนเวียนไปในวัฏจักรวัฏจิต
มันกี่ภพกี่ชาติหาประมาณไม่ได้ก็เพราะความประมาทของเรานั่นเองให้ทำเขาแทรกเข้าไปทำลายขั้วหัวใจของกิเลสบ้างสิมันพังทลายไปจากใจนะบุคคลนัตติอัจฉาตัสสะนั่นทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดจิตถ้ามันไปเที่ยวเกิดที่นนจะหาทุกจะเกิดที่นนที่นี่จะหาทุกมาจากไหนเป็นอิสระเต็มตัวแล้วไม่ต้องเกิดหรือมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆในหลักธรรมชาติของตนนั่นเหมือนว่าไกลแสนไกลจนเอื้อมไม่ถึงคำว่ามรรคผลนิพพานเลยทวีปไหนไปทวีปไหนๆมันคิดไอ้กิเลสมันหลอกมันกล่อมไปทั้งที่กิเลสมันฝังจมอยู่ในหัวใจเราไกลหรือใกล้ที่ไหนรู้กันอยู่ทุกเวลานะมันควรที่ทำจะฟาดลงไปตรงนั้นแท้ๆถ้ามันมีหัวมันหัวแตกไปหินถ้าจับใจนี่เป็นไรมันไกลไหมกิเลสมันหุ้มห่ออยู่จิตของใจถ้าไม่จิตของเราฟาดตรงที่หัวใจเราทำไมจะไม่ฟาดหัวใจกิเลสล่ะหัวใจกิเลสมันแตกไปแล้วมันจะอะไรมาเกิดอีกมันไม่มีอะไรเกิดแต่เราไม่มีอะไรศูนย์นั่นปรมังสุขขังได้เกิดอะไรได้เกิดจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั่นแหละคำว่าปรมังสุขขังปรมังสุขขังจิตไม่บริสุทธิ์ล้วนๆปรมังสุขขังไม่ได้ปรมังสุขพ่อปรมังสุขขังนี้เป็นหลักธรรมชาติไม่ใช่สุขเวทนาเป็นธรรมชาติของที่อยู่กับความบริสุทธิ์ของจิตเองพูดไปก็รู้สึกเหนื่อยแบบโลกนะมองเห็นอากัปกิริยาอะไรแสดงออกมันมีแต่เรื่องคึกเรื่องขนองเรื่องอ่านเรื่องทำไม่ค่อยมีนี่มันที่มันสลดสังเวชผู้สอนแทบเป็นแทบตายผู้แสดงออกมันแสดงออกให้กิเลสหัวเราะตลอดเวลามันหันหลังให้ทำให้การอบรมนี่ที่มันจะไม่สลดสังเวชยังไงดูหมู่ดูเพื่อนไม่ได้ดูเพื่อนยกโทษยกกรณ์นี่หมู่เพื่อนอะไรเพราะเราเป็นผู้สอนเพื่อให้ดีเองแล้วไปยกโทษหมู่เพื่อนหาประโยชน์อะไรเราสอนเพื่อให้ดีแต่กิริยาการที่แสดงมานั้นมันไม่ได้เข้าในวงการสอนมันเป็นวงของกิเลสสอนทั้งนั้นนี่ที่มันน่าจะสังเวชตรงนี้เนี่ยเอาเพียงแค่นี้เหนื่อยแล้วคือมันสนุกทำขั้นสำคัญต้องปูบัวนี่พูดกันอย่างสนุกต้องปูคำดีก็ไปดีกันท่านทองก็เดี๋ยวคุยการปฏิบัติตัวเองอย่าไปคาดไปหมายนะการภาวนาให้จิตเป็นปัจจุบันเสมอถ้ามีสติจิตก็เป็นปัจจุบันถ้าปราศจากสติเมื่อไรก็วิ่งไปอดีตอนาคตทันทีเหยียบหัวปัจจุบันไปเลยถ้ามีสติอยู่กับปัจจุบันจิตเป็นปัจจุบันนะจิตปัจจุบันธรรมเพราะมีสติอยู่เท่านั้นน่ะจิตก็ไม่เปลี่ยนไปอดีตอนาคตมันจะพูดถึงขั้นสมถะนะพูดถึงขั้นปัญญามันจะหมุนไปไหนก็ตามเถอะมันเป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆไม่ว่าจะไปอดีตไม่ว่าจะไปอนาคตมันเป็นเรื่องของปัญญาขวนขวายประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นผิดกันคันศพของหลวงปู่แหวนก็น่าจะเป็นระยะท่านเกิดเดือนมกราอะไรหลวงปู่คำดีก็กำหนดมาแล้วเดือนพฤศจิกาวันที่เท่าไรลืมอ่ะ22 23นี่เลยมันเอาหาวรู้สึกเหนื่อยนิดพอเริ่มเหนื่อยก็หยุดไม่อยากฝืนมันไปมากเทศจะให้เทศธรรมดาอ่อยๆมันก็ไม่ได้อีกแหละมันคือว่ามันเป็นไปตามหลักธรรมชาติของมันขณะที่ยิ่งจริงมันเสียงมันเข้มข้นเราจะเป็นลดหย่อนก่อนผันมันไม่ได้ขัดหลักธรรมชาติเทศเบาๆจะไปเร่งมันให้มันกว่านั้นก็ไม่ได้อีกแล้วเวลาเร่งมันแล้วจะให้เบากว่านั้นอีกก็ไม่ได้ที่ปล่อยไปตามจังหวะเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาเข้มข้นมันถึงเข้มข้นแล้วทำให้เหนื่อยตรงนี้แม่ครูอาจารย์เทศน์เนี่ยโอ้โหประตูวัดได้ยิน
ประตูวัดจับคำไม่ได้ตามได้ยินชัดเดียวแต่ไม่ใช่ชัดว่าแบบจับเอาถ้อยเอาคำได้นะได้ยินว่าท่านเทศท่านคนพูดกันง่ายๆเสียงท่านเสียงท่านกังวานที่แรกก็ค่อยเอื่อยเอื่อยเอาไปเอาไปเอา20-30%นะเอาละทีนี้ผมติดอยู่ทำอะไรก็ตามท่านยังไม่เข้าสมาธิธรรมปัญญาธรรมแล้วก็ยังไม่เข้มข้นพอเข้านั้นเนี่ยเป็นไปเองหมุนติ้วติ้วติ้วเลยวิธีทางเดินของจิตพูดถึงขั้นสมาธิพูดถึงขั้นปัญญาขั้นนิมุนแล้วถ้าภาษาเราเรียกว่าคันฝันคันฝันคืออยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นนี่นั่นน่ะเหมือนกับว่าอยู่นี่น่ะทำไมนอนหลับตายสมัยเหมือนอย่างนั้นนี่อะไรอย่างเพราะท่านเทศท่านเทศด้วยความรู้ความเห็นของท่านจริงๆท่านไม่ได้เทศแบบงมลูกของคำอะไรออกของจริงมาเทศถอดออกมาจากหัวใจท่านมาเทศให้เราฟังท่านถึงสนุกเทศผู้ฟังสนุกฟังแม้แต่ท่านเท่าแก่มาขนาดนั้นเทศต้อง2 ชั่วโมงนะเทศแต่ละครั้งเนี่ยไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงกว่าบางทีก็ฟาดถึง3-4 ชั่วโมงเป็นนั่นมันนานมีทีฟังมันเคลิ้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าหูสูงสิแล้วเพราะว่าหูสูงก็มาถูกหูยอมแม่เนี่ยมันก็แบบเดียวกันเราก็ยอมรับเพราะเราเคยเป็นอย่างนั้นนี่ฟังเทศผมพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วมันไม่อยากฟังเทศของใครเลยมันไม่เหมือนนั่นท่านจับออกมานี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะดีนั่นเหมือนอย่างว่านี่น่ะเห็นไหมนี่น่ะตาบอดหรืออย่างไรท่านจะว่างั้นนะท่านเข้มความเป็นคนของเทศของการเทศท่านเหมือนกับว่านี่น่ะนี่น่ะตาบอดถึงไม่เห็นตาบอดหูหัวถึงไม่ได้ยินนี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะอย่างนั้นท่านรู้จริงๆท่านเห็นจริงๆพูดอะไรมาโอ้มีรถมีชาติอยู่ตลอดทุกประโยคแห่งการพูดของท่านจิตนี้ละเอียดมากจิตเล็กละเอียดมากเราถึงได้หลงกลมันสัตว์โลกหลงกลมันกลมันทั้งหมดเป็นเรื่องของเราไปหมดเลยไม่ถือว่าเป็นเรื่องของข้าศึกไม่ถือว่าเป็นเรื่องของกิเลสมันถือเป็นเรื่องของเราทั้งหมดทีนี้เรากิเลสก็แยกกันไม่ออกสิจะแยกกันออกไงมันสนิทปิดจมกันขนาดนั้นเอาอะไรมาแยกเป็นกว่าสติปัญญาเริ่มไหวตัวแล้วนั่นแหละจริงค่อยรู้สมาธิรู้แต่ว่าจิตเป็นขันเป็นอันหนึ่งหักยังถอดยังถอนกันไม่ได้นะหักทราบพอถึงขั้นสมาธิจิตสงบเย็นแล้วมันมีจุดแห่งความเย็นความสงบจุดของความรู้ที่เด่นดวงและสงบเย็นให้เห็นมันอยู่นั่นนอกจากนั้นเป็นส่วนร่างกายต่างๆมันก็เป็นอันหนึ่งมันเสียมันไม่ใช่ตัวรู้นั้นตัวรู้จะแท้ไม่ใช่ร่างกายส่วนต่างๆนี้มันก็รู้ถ้าไม่มีจิตตภาวนาก็ไปแทรกเลยนี่คนร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นหมื่นล้านทั้งล้านมันก็คว้าน้ำเหลวกันทั้งนั้นแหละนอกจากนั้นแล้วก็จะมาเมาเอาหมดทั้งล่างเนี่ยก็เป็นเราของเราแล้วก็เลยกลืนไปทั้งกิเลสแล้วจะฆ่ากิเลสก็กลัวถูกฆ่าเจ้าของฟันกิเลสก็กลัวจะฟันเจ้าของเลยไม่ฟันไม่ฆ่าไม่กล้ามันกล้าสู้กิเลสสู้กิเลสก็เท่ากับสู้กับเจ้าของเหมือนกับเฉือนเอาเนื้อของเจ้าของออกไปเพราะกิเลสมันติดกับเนื้อกับหนังกับพวกหัวใจพอแล้วจะแตะตรงไหนก็กลัวแต่จะกระทบกระเทือนตนเลยยอมแพ้อย่างนั้นโอ้ละเอียดมากจริงขั้นพอเป็นขั้นสมาธิก็รู้กันพอถึงขั้นปัญญาก็ไปแล้วเอาละทีนี้ไม่ต้องบอกนะ
จัดการตัวเองไปเองนะนี่เรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวเองไปไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นไม่เคยล่าก็ล่าได้เห็นชัด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 โอ้อันนี้เป็นทำเกิดนี่จะว่าอย่างนั้นก็ได้พูดได้เต็มปากนี่เรื่องของโลกของกิเลสเขายังพูดอะไรก็พูดได้เต็มปากถ้าเรามีธรรมบ้างทำไมพูดไม่ได้วะน่ะเพราะมันมีธรรมเต็มหัวใจจะพูดได้เต็มปากนั่นแหละนอกจากมันไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดก็มันไม่รู้ไม่เห็นนี่ถ้าลงได้รู้ได้เห็นเต็มหัวใจแล้วทำไมจะไม่อาถรรพ์ในการพูดวะเหมือนกับเราไปเห็นอะไรมาแล้วนี่พูดตามความเห็นตัวเองมันผิดไปไหนพูดได้อย่างอาถรรพ์เหมือนกันคนขันที่ไม่รู้ไม่เห็นเอาเรื่องเอาราวคนอื่นมาพูดเขาเล่าให้ฟังก็พูดนั้นมันอย่างว่าสิบสี่สิบห้าผิดมากกว่าถูกถ้าลงได้เจ้าของไปเห็นเองไปสัมผัสสัมพันธ์เองในเรื่องต่างๆพูดได้หมดถ้าลงได้เจ้าของเห็นเองรู้เองมาแล้วกับเหตุการณ์นั้นทำไมจะพูดไม่ได้พูดได้อย่างเต็มปากใจกับธรรมก็เหมือนกันใจกับกิเลสก็เหมือนกันถ้าลงได้รู้กันเต็มหัวใจแล้วพูดได้อย่างเต็มปากเพราะละไม่อย่างเต็มใจนี่นะละมาแล้วอย่างเต็มหัวใจทำไมจะพูดมาได้เต็มปากอ่ะเนี่ยถ้าเทศพอเทศไปที่ปันโลกพระแจมันก็แสดงมีความรู้สึกเหนื่อยภายในก็ต้องได้อยู่คืนนี้มาปรากฏท่านฝากว่าแปลกวุ่นอยู่ในวัดนี่มันฟังอยู่มูลอะไรนะมีความป่วยหนักเป็นยังไงอยู่ในวัดชัดเจนด้วยนะการท่องเที่ยวหาที่พักนาใช่เลยสะดวกเหมือนแต่ก่อนมันไม่สะดวกอันนี้ก็อันหนึ่งคือมันไม่สบายะในการบำเพ็ญมันไม่เป็นที่สบายในการบำเพ็ญลำบากนะยังสมัยของพวกผมนี่ก็ยังพอทำเนานะคือยังไม่มีไอ้เรื่องอย่างนี้มากวนใจมาจิตมากั้นทางเดินทางดำเนินให้เราอุตกรณ์ไม่มีคำว่ามนิษมนัสอะไรไม่มีอยู่ในป่าไหนอยู่สบายมดทำบ้วนทำสวนก็ไม่ได้ไปทำนาก็พออยู่พอกินแล้วทำแล้วก็ไม่ได้ขายเขาจะทำอะไรนั่งหนาทำนากันทำได้ข้าวมาพอกินกันท่านพอแล้วสวนก็ไม่ขนขวายนาก็ยังว่าต่อมานี่หรอกระดาษมันหลอกโลกเป็นบ้ากระดาษไปจริงอยากมีหน้ามีตามีมันเงินทองมียศถาบรรดาศักดิ์ลมๆแรงๆไปต่างคนก็ต่างอยากเหมือนกันก็ดิ้นกันผันหัวกันแหลกไปนั่นสุดท้ายแผ่นดินที่ตรงไหนพอที่จะประกอบให้อยู่เป็นความสงบเย็นใจบ้างมันก็ไม่มีที่ปรงที่วางได้ตรงนี้ก็เป็นนาเขาจะตรงนั้นเป็นสวนเขาตรงนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาโลกมหาโกรธมหาหลงเทียไปที่ไหนกล้าไปไหนกล้าไม่ออกมันไปโดนแต่ของหมุนเรานี่หน้าของกิเลสมันครอบไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างที่สุดที่สร้างวัดจะไม่มีจะว่าไงสร้างวัดเพื่อจิตใจจะแท้เป็นหลักก่อนมันก็จะไม่มีไปหาภาวนาที่ไหนพอจะเป็นไปมันก็ไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ป่าดงพงลึกที่ไหนหมดถูกสังหารถูกทำลายหมดเพราะอำนาจของความโลภตัวเดียวเนี่ยมันหนักมากโลกนี้มันมีความอิ่มพร้อมเมื่อไหร่เอาที่เอาสมบัติทั้งแผ่นดินนี้มาโยนให้คนคนนั้นคนที่โลภมากๆคนเดียวมันจะพอใจไหมมันไม่พอนะมันยิ่งจะโลภเข้าไปอีกยิ่งกว่านั้นจะได้สองแผ่นดินสามแผ่นดินเพราะฉะนั้นทั้งสามโลกธาตุมันเป็นบริษัทบริวารเราหมดมีความโลภมันได้เกิดมันเห็นหน้าอะไรต่างคนก็ต่างมีประเภทเดียวกันเท่ากิเลสก็กิเลสประเภทเดียวกัน
เมื่อเราโลภเขาทำไมเขาโลภไม่ได้ล่ะก็มันมีธรรมชาติที่พาให้โลภด้วยกันอยู่ในหัวใจทุกคนนั่นเนี่ยก็เสกสรรขึ้นโลภมันขึ้นไปมันจะเป็นจะตายก็ไม่รู้โทษของมันมีผู้ปฏิบัติธรรมก็ชี้หน้าสิยิ่งเห็นมันมีอำนาจมากมันชี้หน้าผู้ปฏิบัติธรรมมันชี้หน้าคนดีเหมือนอย่างในวงงานค่ะราชการงานเมืองอะไรต่างคนดีอยู่ยากคนชั่วมันมีอำนาจมากมันมากต่อมากหลายต่อหลายมากต่อมากนิยมอย่างเดียวกันนิยมอย่างเดียวกันทุจริตชอบโกงรีดไถหาอะไรขอรับท่านมาท่านมันเพราะอะไรก็เพราะตัวนี้มันมีอำนาจมากมันพาคนให้โลภโลภมันจะตายนะไม่ใช่โลภธรรมดานะถ้าพอเป็นพอไปธรรมดาเหมือนมีโดยความมีธรรมแล้วคนเราใครจะอยากเยียวยานความเยียวยานเป็นของดีเมื่อไหร่คนดิ้นตายมันจะตายมันดิ้นคนไม่ดิ้นอย่างนั้นคนไม่โลภสบายแสนสบายคนไม่โกรธก็แสนสบายความโลภมันดีเมื่อไหร่มันปรากฏมากน้อยเป็นไฟเผาอยู่ของไม่จะเอาให้ได้จะให้ได้นั่นดิ้นตายไปเนี่ยทั้งวันทั้งคืนบางทีนอนไม่หลับเพราะความโลภกวนและความเครียดแค้นเพราะไม่สมหวังเพราะมีสิ่งมากระทบกระเทือนก็เพิ่มก็อีกหมุนเป็นไฟไปเลยมันเป็นอย่างนั้นทุกวันทุกวันนี่มันเป็นอย่างนั้นนะความสงบสงัดมีน้อยมากเรื่องศาสนาประกาศสอนโลกหรือก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องโลกไปเสียจะเป็นอาจเป็นธรรมจริงก็ไม่เป็นมันกลายเป็นโลกเป็นเรื่องโลกไปเสียเพราะผู้แนะนำสั่งสอนผู้ประกาศธรรมเป็นคนเป็นคลังกิเลสจะเอาคลังธรรมมาที่ไหนให้คนได้เชื่อจนเคารพนับถือนอกจากมันจะทำลายศาสนาเพราะโฆษณาโฆษณาภูมิใจว่าตนรักษาศาสนาว่าตนส่งเสริมศาสนาแล้วนะความจริงแล้วมันทำลายศาสนาเนี่ยที่ว่าศาสนาร่วมประนันประนันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ค่อยเป็นค่อยไปเพราะผลนิพพานมีแต่หัวใจของคนที่จะยินดีแต่ว่าผลนิพพานไม่มีใครยินดียิ่งกว่าอย่างทุกวันนี้เลยอะไรทำที่ไหนจะยิ่งดียิ่งกว่าเงินนะท่านเดียกันถ้าเราเป็นเงินแล้วเป็นกระดาษเฉยๆก็เป็นของอัศจรรย์นะถ้าจะพิจารณาตามอัตตามธรรมแล้วมันบ้าสดๆร้อนๆเนี่ยก็กระดาษที่ว่าเงินอะไรมันจะเป็นบ้าขนาดนั้นเนี่ยพูดตามหลักธรรมชาตินะไม่น่าจะทำคนให้ดิ้นตายไปอย่างทุกวันนั่นต่างคนต่างเสกขึ้นต่างคนต่างมันทำลายคนได้ของที่จะเราเสกขึ้นนั้นมันทำลายเราถ้าสติปัญญาไม่มีไม่เครือบแฝงอยู่แล้วสุดท้ายเพราะมันให้ได้ทีเดียวโลโภธรรมานังปริปันโธโลโภอะไรบ้างที่เป็นอันตรายความดีงามทั้งหลายธรรมานังคือความดีงามโยโภธรรมานังปริปันโธความโลภมันเป็นอันตรายต่อความดีงามทั้งหลายการปลูกนี้เราไม่ประมาทโลกเราก็อาศัยอยู่ในโลกแต่ความดิ้นตายของคนมันก็อดพูดไม่ได้เหมือนกันนะมันรู้อยู่ดีว่าไงเห็นอยู่นี่คนดิ้นตายเพราะความโลภบังคับมันเห็นอยู่นู่นอยู่นี่ทุกชาติชั้นวรรณะบางคนก็เสกเป็นแบบเดียวกันเสกเป็นแบบเดียวกันเป่ากระดาษให้เป็นเงินขึ้นมาแล้วก็หลอกกันเป็นบ้ากันเป็นรู้ว่าเป็นกระดาษก็รู้เงินรู้เป็นเงินมันรู้เราก็ให้รู้เป็นเราให้มันเหนือสิ่งเหล่านั้นบ้างสิอย่าจะเอาเราไปเป็นบ่อยให้สิ่งนี้เหยียบหัวเลยเราพูดหมายความว่าอย่างนั้นแต่ละสิ่งแรกเกิดขึ้นมาก็ให้เรามีเหนือมันเหนือมันเป็นบริษัทสมบัติของเราที่เราจะควรใช้จะมากน้อยเท่าไหร่ไม่ให้มันมาทับหัวเราได้มันเหยียบหัวเราได้อันนี้มันจะสร้างขึ้นมาฆ่าตัวเองสร้างมาฆ่าตัวเอง
มันกับขุยไม้ไผ่ก็เกิดมาแล้วก็ทำลายไม้ไผ่ทำลายตัวของมันเองความรู้ความเข้าใจความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นกับโลกมันก็ทำลายโลกมันเนี่ยเกิดขึ้นกับใครกำลังนั่นน่ะการขุนขวายไม่ได้ห้ามพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ห้ามท่านรู้จักความรู้จักประมาณความเรารู้จักประมาณนี่มีมากมีเด่นมากนะไม่อยู่ที่แสงที่หนนะทำบทนี้นะนัตตัญญาสทาสาธุเนี่ยประมาณูปัญญารู้จักประมาณรู้จักประมาณมีเยอะนะความพอดีความรู้จักประมาณท่านล่าให้สอนว่ามีเยอะรู้สึกว่าดาดดื่นมากเลยทำบทนี้นี่ครับข้างของคนจะโลกเป็นยังไงอันที่ในสอนความรู้จักประมาณก็เพราะมันไม่รู้จักประมาณเนี่ยมันโลกจนจะจนตายเนี่ยจะว่าไงโลกจะของโลกจนตายมันดีแล้วหรือความโลภนั้นมันทำคนให้ชิบหายไปปวงไปเพราะความโลภนี้มีจำนวนเท่าไหร่ความไม่โลภต่างหากมันมีความสุขความสบายความหมายว่าอย่างนั้นมัตตัญญุตตาสุทาสาธุความรู้จักความหมายนั้นประโยชน์ต้องเด่นหรือเป็นของดีเห็นไหมไม่มีโทษนะแต่อย่างผมเตือนอยู่เคยเพราะว่าบ้าแล้วว่าว่าตาคนเราไม่เป็นบ้าเลยวะพูดแต่คนรู้จักความพอดีพองามหมุนติ่วเหมือนฟุตบอลจะไปเที่ยวที่ไหนก็ลำบากหาป่าหาเขาดีบำเพ็ญสมณธรรมนี่ก็ลำบากทุกวันเลยเราอยู่แต่กับวัดเหมือนกับอยู่ในคุกในเรือนจำตารางนะประกอบความภาคเพียรที่ไหนสะดวกสบายมันจะไม่มีว่างั้นเลยนะทุกวันเนี่ยหายากมากนะแต่ก่อนก้าวไปตรงไหนมีเท่านั้นเพียงสมัยผมนี่กำลังเล่นความภาคเพียรมันก็สะดวกมากอยู่นะที่ไม่ขัดข้องเรื่องความสถานที่อยู่พักที่ไหนไปได้หมดอยู่ได้หมดเพราะมีแต่ป่าเขาดังทุกวันไปอย่างนี้จะไล่แต่นาเขาสวนเขาเต็มหมดไปยึดครองไว้หมดเลยนี่ดงจากนี้ไปกี่ชั่วโมงกว่าจะพ้นดงใหญ่นี่มันได้เดี๋ยวนี้ดูสิราบเรียบหมดมีเหลือเลยนั่นแหละแล้วที่ไหนๆก็เหมือนกันทำลายหม้อเพราะความโลภนั่นมันทำลายจากเด่นจากดังอยากเด่นมันเอามาอะไรผมอยากมันกวนอยากมันจะว่าอยากมันดิ้นเอาดีนะกุศลธรรมากุศลธรรมแต่ว่าพระกุศลธรรมานมันสอนมันเป็นธรรมตัวพระอภิธรรมธรรมขั้นสูงขั้นยอดเยี่ยมกุศลธรรมะกุศลธรรมะอภิญญาตาธรรมะท่านพูดถึงเรื่องธรรมไม่พูดถึงเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลนี่พูดเรื่องจิตต้นล้วนเดียวเรื่องจิตเรื่องธรรมล้วนนี่เรามันแยกมาเป็นตัวของเราจิตของเราธรรมของเราเอากุศลธรรมาคือความฉลาดที่ภาคตัวของตัวโง่นั่นให้มันฉลาดนี่นะแต่อย่าลืมว่ากิเลสมันฉลาดกว่าเรานะมันถึงในครองหัวใจเราบีบคั้นหัวใจเราแล้วเอาปัญญาของเราเป็นกุศลธรรมาความฉลาดของเราฟาดกันลงไปตรงนั้นเลยกุศลธรรมาเราทำคน
ทำที่เป็นคนให้ฉลาดเอากุศลธรรมมาที่ทำคนให้โง่ไปทำเกียรติคำพีนี้พูดแต่เรื่องจิตมากวิชาปัญญาสร้างขลาสร้างขลาปัญญาวิญญาณเนี่ยเป็นเนี่ยนามรูปนี่แม่ซึ้งมากนะยอดของอวิชชาจริงอันนี้ยอดของวัฏจักรคือธรรมชาตินี่เวลาปฏิบัติไปทำไมจิตเจ้าของนี่แหละไม่ได้ว่าใครหรอกว่าตามความรู้สึกเจ้าของมันที่ว่าอวิชชาปัญญาสร้างขลาสร้างขลาปัญญาอย่างนั้นมันพลิกปั๊บนะอวิชชาปัญญาสร้างขลาวิญญาอะไรอวิชชาปัญญาวิญญาณวิชชาปัญญาอันเดียวมิตรอวิชชาแต่อวิชชาวิชชาปัญญาสร้างขาราอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชาปัญญาไปอย่างนั้นนะคือเวลาพิจารณาแล้วมันรวมตรงนั้นหมดเลยเราเอาภาคปฏิบัติที่เขาจับกันทีนี้เวลาท่านเขียนไปเป็นตำหนักตำนางมาแล้วมันเกี่ยวยิโยงมันเป็นลูกโซ่ไปที่นี่ตามฆ่าวิชาแล้วฆ่าไปทุกมือตายที่มือเปล่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันมีอันนี้ขึ้นมาเพราะอะไรเนี่ยมันเกิดอันนี้ขึ้นมาเพราะอะไรอันนี้มันหนุนอะไรอันนี้มันหนุนอะไรมันอยู่ในใจเนี่ยวิชาปัญญาสร้างขารามันหนุนให้เป็นสังขารสมุทัยขึ้นมาเห็นไหมนะหนุนวิญญาณขึ้นมาเป็นสมุทัยเห็นไหมสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันเป็นสมุทัยสมุทัยขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมความหมายนั้นอวิชชาปัญญาสร้างขาราอวิชชาปัญญาวิญญาณถึงนามรูปอะไรว่าไปจนสุดขีดมันหมุนกันไปอย่างนี้มันภาคปฏิบัติเห็นอย่างนั้นจนกระทั่งถึงเยวเมตตาเยวสาดุขขันตสัตสุมิโยโหติทั้งหมดนี้เป็นสมุทัยทั้งนั้นมีแต่ตัวอวิชชาเป็นผู้ผิดขึ้นมาทั้งนั้นความหมายว่าไงเวลามันร้อยกองกันมันว่าอวิชชาปัญญาสร้างขาราสร้างขาราปัญญาวิญญาณวิญญาณปัญญานามรูปังเรื่อยเพราะอวิชชาเป็นมุขเป็นสังขารสังขารเขาเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปนามรูปจะเป็นสละเรื่อยไปให้เกิดอย่างนั้นเหมือนกับไปเที่ยวต่อกันไปความจริงมันเป็นอย่างนั้นในภาคปฏิบัติจริงเป็นอย่างที่ว่าวิชาปัญญาสร้างขาอวิชาปัญญาวิญญาณังวิชาปัญญานามรูปังมันมาตรงนี้หมดเลยตัวเดียวเนี่ยถ้าให้เป็นอย่างนั้นเวลาดับมันก็ดับตัวเดียวนี้เท่านั้นเรามันไปที่หาดับอย่างที่ว่านะดับตัวเดียวนี้หมดนั่นก็เหมือนกับถอนต้นไม้ขึ้นมาทั้งหลักแก้วมันแล้วพรวดเดียวเองไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปดักไปทำลายกิ่งก้านสาขามันตายเป็นหมดเมื่อถูกถอนขึ้นทั้งรากมันแล้วรากแก้วอันนี้ก็รากแก้วมันคืออวิชชาถอนพรวดตรงนี้แล้วสร้างขาราวิญญาณวิญญาณปัญญาไม่ต้องพูดไปอะไรถอนตัวเดียวนี่เสร็จเลยนี่ปัจจัยการนักเทศบางคนเคยพูดว่าอาจารย์ไม่ค่อยเทศอวิชชาเทศอริยสัจส่วนมากไม่เทศอวิชชาเล่าไปจะกี่วันไหมเล่าอย่างเราเนี่ยเคาะหน้าผากที่จะบาดกูเทศจนเกือบตายวันนึงยังงงว่าพี่ที่บอกกูเทศอวิชชาเขาจะงงเลยเขาจะนึกถึงว่ามันหนาบันเนื้อมันดูดีวะเทศพูดถึงเรื่องสังขารเรื่องวิญญาณมันอย่างงงเรื่องอวิชชาไล่เข้าไปนั่นไม่ใช่เรื่องไล่อวิชชาทั้งนั้นนะที่ว่าตะล่อมเข้าไปตะล่อมไปตีเข้าไปทั้งแต่รูปมันแต่รูปทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตีเข้าไปตีเข้าไปเป็นอะไรไม่ใช่อวิชชาเป็นอะไรจนกระทั่งถึงอวิชชาถึงอวิชชามันไม่มีที่ไปมันหมอบอยู่ในจิตนั่นทางเดินของมันก็ถูกตัดถูกฟันออกหมดไปทางตาทางรูปทางเสียงทางกลิ่นรสทางสัมผัส
ทางหูจมูกลิ้นกายตาตรงหมดเลยตาตรงหมดทางเดินสื่อสารทางสื่อสารของวิชาตัดหมดตัดหมดไม่มีที่ไปมันรู้เท่ารู้เท่ารู้เท่าแล้วมันปล่อยวางทั้งหมดนี่ตามเข้าไปตามไปจนกระทั่งถึงจิตตาวิชาจิตตาวิชามันคงไม่คงเล่นเมื่อไหร่จิตตาวิชาแท้เราไปคาดอวิชาเหมือนกับเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีเราคาดอวิชาเวลาไปเจอวิชาจริงโอ้โหนางงามจักรวาลนางงามจักรวาลสู้ไม่ได้อะไรกับกับมันอัศจรรย์เหมือนกันนะมันจะเล่นท่านพูดถึงว่าอะไรอุปกิเลส16เมื่อไรนั่นเข้าคันมันในการใช้สำคัญทุกของคือมันเด่นจิตตรงนั้นมันเด่นมากสว่างสวัยกับโอ้ง่ายอะไรสว่างแจ้งแจ้งอยู่ภายในของมันอัศจรรย์ตัวเองนะว่านั่นอวิชชาแท้มันเป็นรูปเสือโคร่งเสือดาวเมื่อไรมันรูปนางงามจักรวาลนั่นแหละติดถ้ามีผู้แน่ไว้ก่อนยังไงต้องติดแน่ๆแน่ไว้ก่อนอย่างที่ว่านะไปเจอเขาเริ่มก็รู้เองอ๋อยังติดนั่นยี่กันเข้าไปเลยมีชาจะเตยว่าเชื่อสุราการอยู่สร้างขลายอยู่ทุกสร้างขลายอยู่ทางวิญญาณอยู่ทุกวิญญาณอยู่ทางดับดับดับเมื่ออันนี้ดับนั่นก็ดับ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 เมื่อง่ายคือเมื่อรากแก้วมันถอนขึ้นแล้วกิ่งก็ตายก้านสาขาดอกใบมันก็ตายอะไรมันก็ตายเปลือกมันก็ตายไอ้ตายกระพี้มันก็ตายแก่นก็ตายเขาว่างั้นนะคุณง่ายคือถอนขึ้นมาแล้วจึงมาพูดนี่เมื่ออวิชชาดับอันนั้นก็ดับนั่นก็เราเนี่ยก็เหมือนเมื่อเราถอนต้นไม้อย่างนี้ขึ้นทั้งรากแล้วไอ้กิ่งมันก็ดับอันนั้นก็ดับพัฒนากันที่เดียวตัวใหญ่อันใหญ่มันตัวสำคัญถอนขึ้นมาแล้วรากแก้วมันทั่วอย่างถึงการสาขาดอกใบมีเท่าไหร่ดับ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 นั้นดับนั้นดับนั้นดับหัวเรื่อยไปเลยนี่เวลามันเจริญอะไรมันก็เจริญหมดจะได้ยินได้ฟังหมู่เพื่อนปฏิบัติธรรมในรู้ได้เห็นอย่างนี้เราขนาดนี้แล้วอยู่ไปเฉยๆนั่นอยู่อยากติดๆจะช่วยแปลนั่นอะไรธาตุขันธ์เคยคลองมันมาตั้งแต่วันเกิดจะตื่นมันอะไรเนี่ยอะไรๆก็เคยเห็นเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาฟังแล้วมีแต่เรื่องเหล่านี้เท่านั้นไม่ตื่นไปหาอะไรเนี่ยมือจะแจ้งเป็นมาอย่างนี้ตื่นอะไรเหมือนตื่นเมื่อตื่นแจ้งตื่นอะไรเนี่ยสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ลูกเสียงกลิ่นรสเครื่องระหว่างก็เป็นสิ่งที่เคยมาแล้วทั้งนั้นจำเกก็ไม่ใช่จะติดอะไรกันนักหนามันก็น่าจะตรงจะวางกันได้นะเพราะเคยมันตื่นนอนขึ้นมาก็มีสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องที่เคยจนจำเจมาตลอดอยู่แล้วแล้วตื่นนะอะไรนี่แหละที่เรียกว่าที่เรียนมันกล่อมได้ขนาดนั้นไม่มีว่าอาหารนี่ได้เคยกินแล้วอาหารนี่เป็นเดนไปแล้วสิ่งนี้เป็นเดนไปแล้วสิ่งนั้นเป็นเดนไปแล้วยุ่งกับมันทำไมอันนั้นเป็นเดนแล้วไม่ได้ว่าเป็นเดนไม่เอี่ยม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 ไปหมดเลยติดดะเลยเดี๋ยวนั่งภาวนาแล้วเป็นเดนไปแล้วนั่งภาวนาสมาธิภาวนาจะเดินถึงกลมอะไรนั้นเป็นเดินไปหมดแล้วเมื่อวานกูก็ทำไม่เห็นได้เรื่องเลยเมื่อคืนนี้กูทำไม่เห็นได้เรื่องเลยมีแต่เจ็บปวดแทบเป็นสายวันนี้กูเข็ดมันเป็นอย่างนั้นนั่นนี่แหละแต่เวลาเรื่องทำกูเข็ดหว่างนั้นแต่เรื่องกิเลสแล้วกูไม่เข็ดมาแต่แล้วหมดร้อยเลยจมูกกูนี่หว่างนั้นเลยจมูกกูก็ร้อยได้เหมือนหัวกวยเอาเลยเอาเลยพอใจมันร้อยจมูกโอ้ทุกข์กังเลยจังสาละเลิกละไป